คอมเมดเรามีอินโนเวชันที่ใหม่กว่าที่ไหนข้อที่2คือเอติกของเราเนี่ยคือการไม่ก๊อปปี้สินค้าคือการยึดติดกับลูกค้าเจ้าใดเจ้าหนึ่งข้อที่3คือพาร์ทเนอร์เราพร้อมที่จะเดินทางไปกับทุกคนนี่คือปรัชญาการดำเนินธุรกิจที่ทายาทรุ่นที่2ของตระกูลพิบูลสวัสดิ์ซึมซับและเรียนรู้จากคุณพ่อคุณแม่ที่ได้บุกเบิกอาณาจักรคอมเมดส์อินเตอร์เทรนด์หนึ่งในผู้นำธุรกิจผลิตบรรจุภัณฑ์และผลิตเครื่องสำอางสำหรับลูกค้าในกลุ่ม Color Cosmetics หรือเครื่องสำอางสำหรับการแต่งหน้าเช่นไอไลเนอร์และมาสคาร่าเป็นต้นและเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของแบรนด์ดังระดับโลกหลาย10แบรนด์ตลอดระยะเวลา25ปีที่ผ่านมาคุณธนวัฒน์พิบูลสวัสดิ์ผู้บริหารหนุ่มไฟแรงชายภาพเห็นว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามและการบำรุงผิวเป็นเมกะเทรนด์เป็นสิ่งจำเป็นที่คนรุ่นใหม่ขาดไม่ได้ดังนั้นไม่ว่าสภาพเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรธุรกิจนี้จะยังเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดในทุกๆปีแต่ผู้ชมครับแม้ธุรกิจนี้มีโอกาสเติบโตสูงแต่มีความละเอียดอ่อนและมีการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้นเป็นเงาตามตัวนับเป็นความท้าทายของการทำธุรกิจในยุคนี้คุณธนวัฒน์เชื่อว่าการจะเป็นผู้ชนะในระยะยาวต้องปรับเปลี่ยนสไตล์ของการบริหารงานเน้นการเข้าใจเข้าถึงและพร้อมที่จะเติบโตไปกับทั้งลูกค้าและทีมงานให้ได้มากที่สุดด้วยตัวผมเองเนี่ยผมโตจากโรงเรียนวชิรวุฒิที่ให้ความสำคัญกับคำว่าเพื่อนมาเสมอเพราะฉะนั้นทุกคนคือเพื่อนอายุ70ก็เพื่อนอายุ50ก็เพื่อนพี่น้องเพื่อนเพราะฉะนั้นเหมือนคนในครอบครัวเพราะฉะนั้นคำว่าพาร์ทเนอร์เนี่ยมันไม่หนีไปไหนมันพร้อมจะร่วมหัวจมท้ายไปด้วยกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าพนักงานทำงานถึงตีสองอยู่วันนั้นผมก็ยังเดินทางกลับมาเพื่อให้ใจให้ใจใช่ครับเหมือนกับว่าเราไม่ได้ทอดทิ้งเขานะเราไม่ได้ทอดทิ้งถึงเราทำไม่ได้นะแต่เราก็ยังมาให้กำลังใจเขาผลจากการปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารงานที่เน้นความใกล้ชิดและทุ่มเททำงานหนักสม่ำเสมอทำให้ได้ผลงานชิ้นโบแดงชิ้นใหม่ที่ขายดีจนสินค้าขาดตลาดเป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาร่วมกับเจ้าของสินค้าแบรนด์เอเรเต้ผลิตภัณฑ์ปกปิดผมบางผมน้อยทำให้เส้นผมดูหนาขึ้นเน้นเจาะกลุ่มลูกค้าที่ต้องการเสริมบุคลิกภาพเรเต้เนี่ยเราศึกษาเราทำรีเสิร์ชทั้งในบริษัทและนอกบริษัทนะครับมีการจ้างเอาซอร์สมีการทำใช้กันเองในบริษัทแม้กระทั่งในสภาพโรงงานในสภาพออฟฟิศนะครับจำนวนคนนี่หลักร้อยในตอนทำรีเสิร์ชราคาของรีเสิร์ชเนี่ย7หลักเรารีเสิร์ชอะไรบ้างทำไมต้องลงทุนมากขนาดนั้นครับรีเสิร์ชในเรื่องของแพคเกจจิ้งนะครับการใช้ของคนลักษณะการใช้ของคนทุกอย่างไม่ว่าการตกหล่นในทุกอุณหภูมิทุกสภาพผิวเรเต้ตัวเนี้ยผมว่าตอบโจทย์สุดละสำหรับสินค้าผมนี่เป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อนเห็นถึงความพร้อมของทีมที่เข้าใจความต้องการของผู้บริโภคและมีนวัตกรรมที่สามารถตอบโจทย์ให้กับลูกค้าเจ้าของแบรนด์สินค้าได้มีส่วนสำคัญช่วยให้ลูกค้าลดความเสี่ยงในการทำธุรกิจและเพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จในการทำการตลาดได้มากขึ้นทำให้ความฝันของคุณธนวัฒน์ที่ต้องการผลักดันให้สินค้าแบรนด์ไทยโด่งดังไกลระดับโลกอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมครับผู้ชมสัมผัสได้ถึงพลังของผู้ชายคนนี้เหมือนที่ผมรู้สึกไหมครับชายที่เข้าใจและยึดหลักปรัชญาธุรกิจของครอบครัวที่สร้างความไว้วางใจให้กับพันธมิตรมาอย่างยาวนานชายที่พร้อมจะปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปผู้ชายที่มีแนวความคิดไม่ธรรมดาที่ชื่อว่าธนวัฒน์พิบูลสวัสดิ์ครับ